ส่วนทางฝั่งของซาอุดีอารามโกก็เป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่นะครับในประเทศซาอุดีอาระเบียก็มีการประกาศผลประกอบการออกมาปรากฏว่าหดตัวลงไปครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปริมาณในการขายก็ปรับตัวลงมารวมถึงค่าการกลั่นด้วยครับซาอุดีอารามโกเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียก็มาเปิดเผยบอกว่ากำไรในช่วงไตรมาสที่2ของปี2567นี้ปรับตัวลงไปร้อยละ 3.4 ครับเหตุผลเป็นเพราะว่าปริมาณน้ำมันดิบแล้วก็กำไรจากการกลั่นน้ำมันนั้นลดลงครับทีนี้ซาอุดีอารามโกนั้นก็บอกว่าบริษัทนั้นมีกำไรสุทธิในช่วง3เดือนคือนับตั้งแต่ในช่วงต้นปีนะครับจนถึง30มิถุนายนอยู่ที่ 29,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์15รายคาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 27,700 ล้านเหรียญสหรัฐทีนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สเขาก็รายงานนะครับบอกว่าซาอุดีอารามโกประกาศจ่ายเงินผลสำหรับไตรมาสที่2ตัวเลขก็อยู่ที่ 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินตามผลการดำเนินงานมูลค่า1ล้านล้านเหรียญด้วยนั่นเองนะครับรายงานประจำเดือนกรกฎาคมของโอเปกก็ระบุนะครับบอกว่าซาอุดีอาระเบียนะครับมีผลผลิตน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 8,990,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงไตรมาสที่2สำหรับงานสถิติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียก็ระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของซาอุดีอาระเบียหดตัวลงมาเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์นั้นก็มีการคาดการณ์ว่าเหตุผลส่วนใหญ่ก็มาจากการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยการหดตัวลงมาโดยภาพรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของซาอุดีอาระเบียในช่วงไตรมาสที่2นั้นก็นำมาการร่วงลงมาร้อยละ 8.5 ในอุตสาหกรรมน้ำมันของซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ